ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก 1. อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามใกล้กรุงสาวัตถีมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อปิงคละโกจัชชะเข้าไปเฝ้าเมื่อได้กล่าวทักทายปราศัยพอสมควรแล้วพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญสมณพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีคนรู้จักมากมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิอันชนหมู่มากเข้าใจกันว่าเป็นคนดีเช่นปูรณะกัสสปะมัคคลิโคสารอาชิตะเกสกัมพลปกุทะกัจจายนะสัญชัยเวลัตตบุตรและนิครนธนาตบุตรสมณพราหมณ์ทั้งหมดนั้นรู้แจ้งเห็นจริงตามปฏิญญาของตนหรือว่าไม่รู้แจ้งเห็นจริงเลยหรือบางพวกรู้บางพวกไม่รู้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยพราหมณ์ข้อที่สมณะทั้งหมดนั้นรู้แจ้งเห็นจริงตามปฏิญญาของตนหรือไม่รู้แจ้งเห็นจริงเลยเป็นต้นนั้นจงยกไว้เราจักแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงตั้งใจฟังให้ดีเถิดเมื่อพราหมณ์ทูลรับคำแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์มีข้ออุปมาว่าบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้มีแก่นยืนต้นอยู่ละเลยแก่นกับพี้เปลือกและสะเก็ดไม้ซะตัดเอากิ่งและใบไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นคนที่รู้เรื่องดีเห็นเข้าก็จะพึงกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพี้เปลือกสะเก็ดกิ่งและใบไม้เมื่อต้องการแก่นไม้จึงละเลยแก่นเป็นต้นตัดเอาแต่กิ่งและใบไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นทั้งจะไม่ได้รับประโยชน์จากกิ่งและใบไม้นั้นด้วยมีอุปมาอื่นอีกบุรุษต้องการแก่นไม้ก็ถากสะเก็ดไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นหรือถากเปลือกไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นหรือถากกระพี้ไม้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นก็จะพึงถูกหาว่าไม่รู้จักแก่นไม้เป็นต้นและไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ถากไปนั้นเช่นเดียวกันอีกอุปมาหนึ่งบุรุษต้องการแก่นไม้ก็ตัดเอาแต่แก่นไปด้วยรู้จักแก่นไม้คนที่รู้เรื่องดีเห็นเข้าก็จะพึงกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญนี้รู้จักแก่นกระพี้เปลือกสะเก็ดกิ่งและใบไม้ต้องการแก่นไม้ก็ตัดเอาแต่แก่นไม้ด้วยรู้จักแก่นไม้ทั้งจะได้รับประโยชน์จากแก่นไม้นั้นด้วยดูก่อนพราหมณ์ข้ออุปมาก็ฉันเดียวกันนั่นแหละคือกุลบุตรบางคนในศาสนานี้มีศรัทธาออกบวชไม่ครองเรือนด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความคร่ำครวญความไม่สบายกายไม่สบายใจและความคับแค้นใจเข้าถึงตัวแล้วอันความทุกข์เข้าถึงตัวแล้วมีความทุกข์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งทุกข์ทั้งหมดนี้จะปรากฏผู้นั้นออกบวชแล้วลาภสการะและชื่อเสียงเกิดขึ้นก็อิ่มใจเต็มความปรารถนาเพราะลาภสการะและชื่อเสียงนั้นว่าเราเป็นผู้มีลาภสักการะชื่อเสียงส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ไม่มีใครรู้จักเป็นผู้มีศักดาน้อยมีคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าลาภสักการะและชื่อเสียงก็ไม่ปลูกความพอใจไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมดูก่อนพราหมณ์เรากล่าวบุคคลนี้ว่าเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้แต่ละเลยแก่นกับพี้เปลือกและสะเก็ดซะตัดเอากิ่งและใบไป
ด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นฉะนั้นอันหนึ่งบุคคลบางคนออกบวชมีลาภสักการะชื่อเสียงเกิดขึ้นแต่ก็ไม่อิ่มใจไม่เต็มปรารถนาด้วยลาภสักการะชื่อเสียงนั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะสิ่งนั้นทั้งยังปลูกความพอใจพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าลาภสักการะชื่อเสียงนั้นไม่มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมผู้นั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยศีลก็อิ่มใจเต็มปรารถนาด้วยศีลสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นยกตนเองข่มผู้อื่นเพราะศีลสัมปทานั้นว่าเราเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าศีลสัมปทาก็ไม่ปลูกความพอใจไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมดูก่อนพราหมณ์เรากล่าวบุคคลนี้ว่าเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้แต่ละเลยแก่นกับอี้และเปลือกซะถากเอาสะเก็ดไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นฉะนั้นอันหนึ่งบุคคลบางคนออกบวชมีลาภสักการะชื่อเสียงเกิดขึ้นก็ไม่อิ่มใจไม่เต็มปรารถนาด้วยลาภสักการะชื่อเสียงนั้นประพฤติสมบูรณ์ด้วยศีลก็อิ่มใจแต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยศีลสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเป็นต้นเพราะศีลสัมปทานั้นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าศีลสัมปทานั้นก็ปลูกความพอใจพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆไม่มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมผู้นั้นได้ความบริสุทธิ์ด้วยสมาธิคือความตั้งมั่นหรือความสงบแห่งจิตก็อิ่มใจเต็มปรารถนาด้วยสมาธิสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยสมาธินั้นยกตนเองข่มผู้อื่นเพราะสมาธิสัมปทานั้นว่าเราเป็นผู้ตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดแล้วคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าสมาธิสัมปทานั้นก็ไม่ปลูกความพอใจไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมดูก่อนพราหมณ์เรากล่าวบุคคลนี้ว่าเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้แต่ละเลยแก่นและกะพีซะถากเอาเปลือกไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นฉะนั้นอันหนึ่งบุคคลบางคนออกบวชมีลาภสักการะชื่อเสียงเกิดขึ้นก็ไม่อิ่มใจไม่เต็มปรารถนาด้วยลาภสักการะชื่อเสียงนั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยศีลก็อิ่มใจแต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยศีลและสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิก็อิ่มใจแต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยสมาธินั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะสมาธิสัมปทานั้นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าสมาธิสัมปทาก็ปลูกความพอใจพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆไม่เป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมผู้นั้นได้ญาณทัสสนะคือความเห็นด้วยญาณหรือปัญญาก็อิ่มใจเต็มปรารถนาด้วยญาณทัสสนะหรือปัญญานั้นยกตนเองข่มผู้อื่นเพราะญาณทัสสนะนั้นว่าเราอยู่อย่างรู้เห็นส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้อยู่อย่างไม่รู้ไม่เห็นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าญาณทัสสนะก็ไม่ปลูกความพอใจไม่พยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมดูก่อนพราหมณ์เรากล่าวบุคคลนี้ว่าเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้แต่ละเลยแก่นเสียถากเอากะพี้ไปด้วยสำคัญว่าเป็นแก่นฉะนั้นอันหนึ่งบุคคลบางคนออกบวช
มีลาภสักการะชื่อเสียงเกิดขึ้นก็ไม่อิ่มใจไม่เต็มปรารถนาด้วยลาภสักการะชื่อเสียงนั้นได้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิก็อิ่มใจแต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยสมาธิสัมปทาหรือความสมบูรณ์ด้วยสมาธินั้นได้ญาณทัศนะหรือปัญญาก็อิ่มใจแต่ไม่เต็มปรารถนาด้วยญาณทัศนะนั้นไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะญาณทัศนะนั้นคุณธรรมอื่นๆที่ยิ่งกว่าปราณีกว่าญาณทัศนะก็ปลูกความพอใจพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งคุณธรรมนั้นๆไม่มีความประพฤติย่อหย่อนละหลวมดูก่อนพราหมณ์ธรรมะอะไรบ้างที่ยิ่งกว่าปราณีกว่าญาณทัศนะดูก่อนพราหมณ์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งเข้าทุติยฌานคือฌานที่สองเข้าตติยฌานคือฌานที่สามเข้าจตุตถฌานคือฌานที่สี่เข้าอากาสานัญจายตนะคืออรูปฌานกำหนดอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์เข้าวิญญาญจายตนะคืออรูปฌานกำหนดวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์เข้าอากินจัญญายตนะคืออรูปฌานกำหนดว่าไม่มีอะไรแม้แต่นิดหน่อยเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะคืออรูปฌานที่มีสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธคือสมาบัติชั้นสูงในพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อเข้าแล้วทำให้ดับสัญญาความจำได้หมายรู้และเวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขได้อาสวะของภิกษุนั้นสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาคุณธรรมเหล่านี้แหละที่ยิ่งกว่าประณีตกว่าญาณทัศนะดูก่อนพราหมณ์เรากล่าวบุคคลนี้ว่าเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้ก็ตัดเอาแต่แก่นไม้ไปฉะนั้นด้วยประการฉะนี้แหละพราหมณ์พรหมจรรย์นี้ไม่ใช่มีลาภสักการะชื่อเสียงเป็นอานิสงส์ไม่ใช่มีความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอานิสงส์ไม่ใช่มีความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเป็นอานิสงส์ไม่ใช่มีญาณทัศนะเป็นอานิสงส์แต่ความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกำเริบอันใดพรหมจรรย์นี้มีความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกำเริบนั่นแหละเป็นที่ต้องการนั้นเป็นแก่นสารนั้นเป็นที่สุดโดยรอบเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ปิงคละกัวจัชพราหมณ์กราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตข้อความจากจุลสารโรปมสูตรสรุปความ 1. ลาภสักการะชื่อเสียงเปรียบเหมือนกิ่งไม้ใบไม้ 2. ความสมบูรณ์ด้วยศีลเปรียบเหมือนสะเก็ดไม้ 3. ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเปรียบเหมือนเปลือกไม้ 4. ญาณทัศนะหรือปัญญาเปรียบเหมือนกับอีไม้ 5. ความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกำเริบซึ่งใช้คำภาษาบาลีปุกกุปปาเจโตวิมุตติเปรียบเหมือนแก่นไม้หมายเหตุจากหนังสือสำหรับพระสูตรนี้พราหมณ์ปิงคละโกจัชะถามถึงครูทั้ง6ซึ่งเป็นเจ้าลัทธิมีชื่อเสียงในครั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงวิพากษ์วิจารณ์จึงทรงแสดงธรรมะให้ฟังตามที่ทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กว่าการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นสำหรับคำว่าการทำที่สุดแห่งทุกข์เป็นสำนวนบาลีหมายถึงกำจัดทุกข์ได้หมด